สวัสดีค่ะรอบนี้เจจะพาทุกคนไปดูโรงแรม The Royal Park ที่สาขาชิโจกันโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกติดกับทางออกของรถไฟใต้ดินสถานีชิโจเจ๊กจองผ่านจารานมาในราคาแค่ 3,600 เยนต่อคืนเองค่ะถ้าใครติดตามเจ๊กใน YouTube นะคะจะรู้ว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เจ๊กเข้ามาพักที่โรงแรมนี้เนาะครั้งแรกเราพักที่สาขาอุเมโคจิที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเหมือนในทีวีนี่เลยว้าว ว้าวดูดีมากเลยว้าวขอวางของก่อนจ้ะจ้ะคือแบบเป็นที่ให้นั่งเหรอหรืออะไรมีวางของด้วยหรือว่าจะนั่งถ่ายรูปสวยๆก็ได้นะว้าวว้าวมีน้ำให้2 ขวดนะคะนี้แก้วน่ารักเชียวน้ำร้อนเอ้ยแข็งนี่ชานี่กาแฟปะชากาแฟนะตู้เย็นในตู้เย็นมีอะไรไหมไม่มีมีสลิปเปอร์โอ้ยมีที่รีดผ้าด้วยนะคะไปดูห้องน้ำกันโอ้ห้องน้ำดูดีอันนี้เหมือนอีกที่หนึ่งเลยที่เราพาทุกคนไปจำได้ไหม Royal Park Hotel แต่ว่านั้นอีกคนละสาขาหนึ่งเนาะเย้ ดูดีนะคะรู้สึกห้องน้ำที่นี่สวยกว่าที่อุเมโคจินะเย้ อ่างอาบน้ำก็ใหญ่นะคะดูดีรถเนาะรถอยู่อันนี้ก็มีของที่จำเป็นนะคะหวีหมวกอาบน้ำมีบอสเซลไทยกล่องใส่นู่นนี่นั่นเนาะดีงามพระราม8เอาปิดกับโรงแรม The Royal Park Hotel นะคะสาขาชิโจคาวามาจินะคะ อันนี้เช็คเอาท์แล้วโรงแรมโลเคชั่นดีมากนะคะอยู่ข้างๆตั้งอยู่กับซับเวย์นะคะสถานีชิโจสามารถออกทางออกหมายเลข5ซึ่งมาออกอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมได้นะคะแล้วก็ทางออกหมายเลข6โผล่มาข้างๆโรงแรมเลยฝั่งเดียวกับโรงแรมนะคะยังไงเจ๊ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งสาขาของ The Royal Park Hotel ที่โลเคชั่นดีมากๆนะคะนี่เดินไปที่ชิโจตรงถนนคนเดินแค่ประมาณ5นาทีเองแล้วก็จะประมาณเดินยาวๆไปอีกประมาณ 20-30 นาทีก็ไปถึงยากาซาจินจานะคะแล้วก็มาริวาโคเอนเนาะตรงนี้การเดินทางสะดวกอยู่ใจกลางใกล้ห้างใกล้ของกินเยอะเท่ยังไงก็ลองแวะมานะเย้ราคาก็โอเคด้วยเจ๊กวันนี้จองมาแบบไม่มีเบรคฟาสต์นะคะถ้าอย่างไรไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะบ๊ายบาย